พี่ฮะผมมีเรื่องอยากจะถามว่าไงวะคือไอเทมเกมนี้นะครับทำงานยังไงฮะและสมาชิกคืออะไรครับแต่อันนี้ดีไหมเน้นอะไรดีและตีบวกของได้ไหมถามออปชั่นคืออะไรเจมทำยังไงของหายังไงและอันนี้อันนั้นน่ะน้องใจเย็นๆเดี๋ยวพี่ตอบให้สวัสดีครับเทมและก็สเตตัสนะครับน่าจะเป็นเรื่องที่หลายคนสงสัยนะครับและก็เป็นเรื่องที่ชวนงงอันดับต้นๆของเกมนี้เลยก็ว่าได้ใช่ครับผมก็เช่นกันในตอนแรกนะแต่ไม่เป็นไรครับหลังจากที่ผมศึกษาด้วยตัวเองเนี่ยรวมถึงรวบรวมข้อมูลจากหลายๆที่มาแล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้ทุกคนฟังแบบรวดเดียวจบเลยถ้าใครสงสัยส่วนไหนก็ลองกดไปดูตามไทม์สแตมป์ของ YouTube ได้เลยนะครับอย่างแรกนะครับในเกม Talisland เนี่ยมันจะมีสเตตัสแปลกๆเยอะอยู่พอสมควรโดยเฉพาะเมื่อแปลจากภาษาอังกฤษเป็นไทยแล้วเนี่ยมันก็จะงงหน่อยๆฉะนั้นผมจะแนะนำทั้งไทยและอังกฤษคู่กันตรงนี้เผื่อใครใช้ตัวเกมภาษาอังกฤษเหมือนผมอย่างแรกนะครับผมจะแบ่งสเตตัสเนี่ยออกเป็น2หมวดก็คือสเตตัสหลักแล้วก็สเตตัสรองโดยตัวสเตตัสหลักนะครับจะเปลี่ยนไปตามสายการเล่นของเราซึ่งจะมี2แบบโดยอย่างแรกก็คือ Strength หรือค่าความแข็งแกร่ง Dex หรือค่าความคล่องแคล่วและอินหรือสติปัญญานั่นเองครับซึ่งค่าพวกนี้นะครับจะผลในแต่ละอาชีพที่แตกต่างกันแต่ทั้ง3แบบเนี่ยจะให้ผลเหมือนกันเลยเพิ่มพลังโจมตีและก็สกิลแรงขึ้นส่วนสเตตัสหลักอีกแบบนะครับก็จะเป็นแกรนซิ่งหรือชิวเฉียดคอมโบและก็คริติคอลครับที่จะโผล่มาในแต่ละสายอาชีพแตกต่างกันเช่นเคยโดยค่าแกรนซิ่งหรือชิวเฉียดนะครับจะอยู่ในสายแทงค์ซึ่งจะเป็นค่าสเตตัสที่เพิ่มโอกาสที่จะลดดาเมจยิ่งเรามีค่านี้เยอะนะครับเราก็จะโดนดาเมจน้อยลงซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยก็จะลดดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่ 25% ส่วนคริติคอลนะครับจะอยู่ในสาย DPS และก็สายฮิลซึ่งค่านี้นะครับหลายคนก็น่าจะคุ้นเคยกันดีแต่ในเกมนี้มันไม่ได้รวมอัตราคริและก็ความแรงอยู่ในค่านี้นะครับแต่ค่าคริติคอลเนี่ยจะเป็นโอกาสติดล้วนๆเลยส่วนความแรงของคริติคอลเนี่ยจะอยู่ที่ 150% ไม่ได้แรงขึ้น2เท่านะถัดมานะครับคือคอมโบที่จะโผล่ใน DPS บางสายซึ่งค่านี้นะครับมันจะแปลกตาสักหน่อยโดยยิ่งเยอะก็จะยิ่งมีโอกาสติดคอมโบและเมื่อติดคอมโบมันก็จะทำให้ดาเมจเกิดขึ้นซ้ำเข้าใจง่ายๆว่ายิ่งเป็นดาเมจที่หลายๆฮิตหรือพวกดาเมจดอทเนี่ยก็จะดีมากๆที่สำคัญมันติดคิดได้ด้วยนะพวกโจมตีธรรมดากับดาเมจจับเอฟเฟกต์ตาสัญลักษณ์มันจะไม่แสดงผลกับคอมโบนะครับมาต่อกันที่สเตตลองสำคัญสำคัญที่ควรจะโฟกัสไว้นะครับโดยเริ่มอย่างแรกกันที่โฟกัสหรือสมาธิค่านี้นะครับคือค่าจอกเกาะสำหรับ DPS ส่วนสายแทงค์เนี่ยก็จะเป็นป้องกันส่วนสายฮิลก็จะเป็นความแรงฮิลนั่นเองออมนิหรือสรรพสิ่งจะเป็นตัวที่เพิ่มค่าโบนัสเอฟเฟกต์แล้วก็เพิ่มอัตราการทนทานดาเมจถัดมาคือคูลดาวน์ซึ่งก็ตรงตัวเลยครับโดยค่านี้เนี่ยจะลดระยะเวลาคูลดาวน์ของสกิลรวมถึงลดระยะเวลาในการไล่สกิลด้วยสตามิน่าหรือพลังกายค่านี้ก็จะเพิ่มพลังชีวิตรวมถึงอัตราการรีเลือดค่าฮิตหรือเข้าเป้าก็คืออัตราการตีโดนนั่นแหละลิซิเลียนหรือทนทานก็คือค่าที่จะช่วยเพิ่มโอกาสที่จะไม่โดนคริดาเมจเอฟเฟกต์โบนัสหรือโบนัสเอฟเฟกต์จะเพิ่มผลฮิลและก็ดาเมจสุดท้ายซึ่งจะไปคำนวณในส่วนสุดท้ายของการคิดค่าต่างๆนะครับถัดมาคือดาเมจอิมมูนิตี้เรทหรืออัตราการทนทานดาเมจจะเพิ่มโบนัสการลดค่าความเสียหายซึ่งอันนี้ก็จะไปคำนวณในส่วนสุดท้ายเหมือนกันโดยโบนัสทั้ง2นะครับจะเพิ่มได้ผ่านค่าออมนิหรือก็คือสรรพสิ่งนั่นเองขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเป็นโลอะไรต่อกันที่ค่าเรโซแนนซ์นะครับหรือค่าเสียงพ้องซึ่งเป็นค่าที่จะทำให้สกิลศิลาของเราเนี่ยเต็มไวขึ้นรวมถึงมีผลที่ดีขึ้นแต่ค่านี้จะหาได้จากการอัพสกิลติดตัวในหน้าระบบศิลาเท่านั้นนะถัดมาคือคริดาเมจกับคอมโบดาเมจซึ่งก็ทำงานเหมือนกันนะครับคือเพิ่มดาเมจคริติคอลแล้วก็ดาเมจคอมโบที่เบสทั้งคู่เนี่ยมันสตาร์ทที่150 Resilient Effect หรือ Effect ชิวเฉียดจะเพิ่มเบสการลดดาเมจที่โดนลงของสายแทงค์เดิมทีมันจะอยู่ที่ 25% เนาะhaste effect หรือ effect เร่งรีบจะช่วยเพิ่มความเร็วในการโจมตีปกติไล่เร็วขึ้นรวมถึง global cooldown ก็จะไวขึ้นซึ่งถ้าใครไม่รู้จัก global cooldown นะครับมันคือระยะเวลาหมุนของ cooldown พวกสกิลที่มันไม่มี cooldown นานๆอ่ะพวกแบบกดทีเดียวแล้วหมุนเลยหมุนเลยหมุนเลยเนี่ยครับมันจะหมุนไวขึ้นและสุดท้ายนะครับ specialization หรือ effect ความชำนาญพิเศษซึ่งค่านี้นะครับมันจะไม่โชว์ในหน้าต่างตัวละครแต่จะมีให้อัพในระบบศิลาซึ่งค่านี้เนี่ยก็จะไปเพิ่มโบนัสดาเมจที่ดาเมจคอมโบเอฟเฟกต์ชิวเฉียดและแต่โลว่าของเราใช้ค่าอะไรในส่วนนี้นะครับเราสามารถเช็คได้ผ่านหน้าสถานะตัวละครซึ่งปกติหลายคนเห็นแล้วเนี่ยมันก็จะงงๆหน่อยว่าอะไรคือคริติคอล
มากกว่าสรรพสิ่งเท่ากับครูดาวและไอ้ข้างหลังที่ตามมาจากครูดาวคืออะไรแล้วอันไหนดีกว่าคือถ้าจะให้อธิบายนะครับมันก็จะประมาณนี้Critical, Combo, ฉิวเฉียดพวกนี้เป็นค่าสเตตัสหลักใช่ไหมครับซึ่งเป็นค่าหลักที่เราจะต้องเน้นอยู่แล้วอันนี้ก็แล้วแต่ว่าอาชีพของเราออกอะไรจากนั้นมันก็จะตามด้วยสรรพสิ่งและก็ครูดาวซึ่งสรรพสิ่งกับครูดาวที่มันเขียนว่าเท่ากับนะครับก็คือมันมีค่าเท่ากันเพื่อนๆจะเลือกเน้นไปที่อันใดอันนึงหรือจะเน้นพร้อมๆกันก็ได้เช่นกันส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นค่ารองที่สำคัญไล่ระดับต่างกันไปนั่นเองก็ถ้าอันไหนอยู่ข้างหลังสุดอันนั้นก็สำคัญน้อยสุดนะครับง่ายๆโดยส่วนตัวนะครับสรรพสิ่งแล้วก็ครูดาวผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยเน้นไปที่อันใดอันหนึ่งก่อนแล้วถ้าอันใดอันหนึ่งเนี่ยมันไปเยอะแล้วค่อยไปลงอันที่เหลือก็ได้เพราะว่าค่านี้นะครับมันหายากพอสมควรมันจะอยู่ในแค่หน้าอัพสกิลของศิลาและก็ไอเทมบางชิ้นเท่านั้นที่จะสุ่มออกสเตตัสนี้ได้หรือถ้าเพื่อนๆเลือกไม่ถูกนะครับว่าจะเน้นไปที่อันไหนดีให้เปิดหน้าต่างอัพสกิลทรีแล้วก็ดูตรงแกนกลางนะครับมันจะมีสกิลพาสซีฟที่ดีขึ้นเมื่อค่าพวกนี้เนี่ยถึงกำหนดคิดว่าอันไหนดีอยากเน้นอันนั้นก็ให้ค่านั้นนั้นเนี่ยมีมากที่สุดเป็นอันดับแรกถัดมานะครับก็จะเป็นพวกความแข็งแกร่งของแคลสติปัญญาพวกนี้นะครับสายฮิลแล้วก็ DPS เนี่ยผมอยากจะให้เน้นค่านี้ก่อนแต่ถ้าเป็นแทงค์นะครับก็จะไปเน้นพลังกายแทนจากนั้นก็ไล่เรียงลำดับความสำคัญไปเลยครับชอบอันไหนเน้นอันนั้นเลยวิธีการหาสเตตัสต่างๆภายในเกมนี้นะครับหลักๆเนี่ยจะมี2วิธีด้วยกันก็คือการอัพสกิลในระบบศิลาแล้วก็มาจากไอเทมนั่นเองครับโดยเกี่ยวกับระบบศิลาทั้งหมดนะครับผมจะขอยกยอดเป็นคลิปถัดไปแต่แบบง่ายๆคือในนั้นเนี่ยมันจะมีสเตตต่างๆให้เราอัพนั่นแหละก็เลือกตามความชอบของเราได้เลยรีได้ไม่เสียอะไรได้ส่วนไอเทมนะครับก็จะยกไปในหัวข้อถัดไปซึ่งใหญ่มากขนาดนี้โดยไอเทมภายในเกมนี้นะครับจะมีทั้งหมดอยู่14ชิ้นด้วยกันมีระดับสูงสุดอยู่ที่สีม่วงด้วยผมเนี่ยจะไม่โฟกัสที่ของสีฟ้าหรือสีเขียวนะครับเพราะว่าเราอยู่กับมันไม่ค่อยนานครับแป๊บเดียวเราก็ลืมมันไปละแต่จะมีไอเทมไอเลเวลที่จะอยู่กับเรานานที่สุดด้วยกัน3ระดับด้วยกันนะครับในตอนนี้ก็คือไอเทมเลเวล90 100และ110ซึ่งเรานะครับจะหาไอเทมเหล่านี้ได้หลังจากเลเวล40ผ่านทางตลาดกลางการลงเลนการลงดันเล่นลับและก็การเอาเหรียญไปแลกผ่านร้านค้าดันเจียนโดยไอเทมนะครับนอกจากค่าสเตตัสพื้นฐานที่ติดมาแล้วเนี่ยจะมีรูปแบบของโบนัสออปชั่นด้วยกัน3แบบด้วยกันคือค่าพลังเสริมความถนัดพิเศษและชุดหรือที่เราเรียกกันว่าไอเทมเซตนั่นเองครับโดยอย่างแรกนะครับผมจะเริ่มกันที่ค่าพลังเสริมกันก่อนโดยตัวค่าพลังเสริมนะครับก็คือโบนัสออปชั่นที่จะสุ่มมาให้เราหลังจากเรากดปลดล็อกไอเทมที่ซื้อมาจากร้านค้าหรือดรอปจากดันเจียนซึ่งไอเทมแต่ละชิ้นนะครับก็จะให้ค่าสถานะที่แตกต่างกันไปซึ่งสามารถดูได้ว่าไอเทมอะไรจะสามารถสุ่มออกออปชั่นอะไรได้บ้างจากตารางที่ผมขึ้นไว้เลยครับผมทำไว้ให้แล้วใครดูไม่ทันก็กดหยุดไว้ได้นะครับหรือจะแคปไว้ก็ได้ถัดมานะครับคือความถนัดพิเศษจะเป็นออปชั่นเสริมที่ช่วยเสริมสกิลต่างๆซึ่งจะมี3ระดับนั่นก็คือสีเขียวสีฟ้าและสีม่วงซึ่งมันจะสุ่มและแต่ดวงแตกต่างกันออกไปโดยออปชั่นเสริมนี้นะครับจะเปลี่ยนไปตามอาชีพรองที่เรากดเปลี่ยนด้วยสมมุติผมเล่นเมจไฟผมได้ดาเมจออปชั่นหนามทิ่มแทงถ้าผมเปลี่ยนเป็นเมจน้ำแข็งมันก็จะเปลี่ยนเป็นระเบิดน้ำทันทีนั่นเองถัดมาคือระบบไอเทมเซตก็คือตรงตัวเลยครับคือโบนัสนี้จะแสดงผลก็ต่อเมื่อเราใส่ไอเทมจำนวนเซตตรงตามที่ตัวไอเทมนั้นกำหนด2ชิ้น8ชิ้นก็แล้วแต่ส่วนถ้าใครสงสัยนะครับว่าไอเทมเนี่ยจะสามารถสุ่มออกออปชั่นอะไรได้บ้างก็สามารถกดดูตรงแว่นขยายครับทั้ง3แบบเลยมีเขียนไว้กดดูปุ๊บรู้เลยทีนี้ส่วนสำคัญที่ผมจะย้ำเลยนะครับว่าทำไม่ใช่แทงค์เราไม่ต้องทำ2เซตนะครับเพราะสเตตัสหลักนะครับมันจะเปลี่ยนตามอาชีพรองที่เราเล่นทันทีและสเตตัสส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะใช้เหมือนกันไม่ค่อยต่างกันมากเว้นแต่เพื่อนๆจะเล่นสายหนึ่งเป็นสรรพสิ่งสายหนึ่งครูดาวนะแต่ที่แทงค์ควรจะมี2เซตนะครับก็คือถ้าเกิดแทงค์เล่นดาเมจมันก็จะเน้นค่าต่างกันนั่นเองเพราะว่าแทงค์จะเน้นพลังกายมากกว่าความแข็งแกร่งนั่นเองอันนี้รวมถึงออปชั่นในเซตด้วยนะครับสะดวกสุดๆนอกจากการสุ่มหาออปชั่นภายในไอเทมแล้วนะครับเรายังสามารถเพิ่มค่าสเตตัสเข้าไปตรงๆให้กับไอเทมผ่านระบบการยัดอัญมณีและก็การเสริมพลังซึ่งในเกมนี้นะครับยังไม่มีการตีบวกที่มีอัตราการล้มเหลวเพราะฉะนั้นของครบก็ยัดเข้าไปได้เลยโดยผมจะเริ่มที่ระบบอัญมณีกันก่อนนะครับหรือก็คือเจมนั่นเองโดยตัวเจมนะครับสามารถทำได้ง่ายมากๆเข้าใจไม่ยากก็คือไอเทมเลเวล90ขึ้นไปเนี่ยมันจะมีรู3รูแบ่งสี3สีเป็นสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองก็คือถ้าเรามีเจมสีไหนเราก็ยัดเข้าไปให้ตรงรูแค่นั้นเลยครับแต่ในตอนหลังนะครับมันจะมีเจมสีลุงด้วยซึ่งผมยังไม่เคยเทสแต่ถ้าให้เดาก็คือมันยัดรูไหนก็ได้นั่นเองครับถัดมานะครับคือการเสริมพลังด้วยเสริมพลังนะครับจะสามารถทำได้ผ่านการใช้ใบเสริมพลังซึ่งสามารถหาได้ผ่านจากระบบตลาดซึ่งสายครับเขาจะเอามาขายไว้นั่นเอง
ส่วนวิธีการใช้นะครับง่ายมากๆเราก็เลือกดูที่ไอเทมแล้วถ้าไอเทมชิ้นนั้นต้องการใบเสริมพลังแบบไหนต้องการของอะไรเราก็หาของให้ครบครับแล้วเราก็กดติดเลยจบถ้าเป็นสีฟ้าสีม่วงที่มีให้เลือกหลายๆแบบก็เลือกเอาเลยครับชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนกดจบไม่มีอัตราการล้มเหลวใดๆทั้งนั้นและเช่นเคยนะครับทั้งเจมและก็ตัวเสริมพลังเนี่ยจะโยกตามเราเวลาที่เราเปลี่ยนของเป็นของชิ้นใหม่ก็คือถ้าเราทำไว้แต่แรกก็ไม่เสียหายอะไรครับค่อยๆอัปเกรดของไปเรื่อยๆก็ได้ไอ้พวกนี้ตามไปแน่นอนลงทุนไม่กี่ครั้งจบและนอกจากนี้นะครับในเกมยังมีระบบที่เรียกว่าเทมเพลิ่งด้วยถ้าเกิดเพื่อนๆมีไอเทมชิ้นโปรดแต่อยากโยกออปชันแค่บางส่วนก็สามารถเอาไอเทมประเภทเดียวกันเนี่ยใส่เข้าไปแล้วเราเลือกโยกออปชันแค่บางส่วนไปยังไอเทมชิ้นโปรดของเราได้เรียกว่าสบายสุดๆแต่ว่าไอเทมที่เราโยกนะครับมันจะพังไปเลยนะคิดดีๆเด้อนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับระบบไอเทมแล้วก็สเตตัสคือถ้าผมตกหล่นอะไรไปเนี่ยหรือมีอะไรผิดพลาดยังไงก็ลองคอมเมนต์ติชมกันไว้ได้นะครับหรือถ้าอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์ทิ้งไว้หรือมาทักทายกันในไลฟ์ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในเกมครับสุดท้ายนะครับใครชอบคลิปนี้อยากจะสนับสนุนช่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribeหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นค่าอาหารให้กับแพนด้าแดงเพียงแค่เดือนละ50 บาทแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า